สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยเลยคือเวลาเราเห็นอาตู่เนี่ยจะอาตู่จะมีลักษณะมาดเข้มเด็กๆหลายคนจะกลัวนะกลัวอาตู่ว่าแบบอาตู่ดูแบบถ้านิ่งๆอาตู่จะดูดุมากแล้วอยากรู้ว่าอาตู่เกี้ยวกาดกับเมียไหมอันนี้ผมแค่อยากรู้ถ้าเกิดว่าอาตู่ทำได้ผมจะถามเทคนิคว่าทำไงถึงจะเกี้ยวกาดกับเมียได้แค่นั้นเองอ๋อต้องการจะก๊อปปี้ครับผมอาตู่เกี้ยวกาดกับเมียไหมฮะไม่ครับคือพี่นุชเล่าให้ทีมงานเราฟังว่าอาตู่เป็นผู้ชายที่น่ารักตั้งแต่เช้ายันนอนเลยใช่ก็คือตื่นมาก็เราก็จะกอดกันแล้วพออาตู่จะไปทำงานเขาก็จะเดินหาพี่เดินว่าคือจะบอกว่าป้าปี้ไปแล้วนะพอจะกลับก็ป้าปี้ฉากสุดท้ายแล้วนะเนี่ยกลับมาแล้วก็กอดกันอันนี้คือเมื่อ10ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้พี่นอนทุกวันนี้จะหลับก่อนแล้วจะหลับก่อนนี้ไม่ไหวแล้วทุกวันนี้อาตู่กับพี่นุชยังกอดกันอยู่ทุกวันไหมครับกอดตลอดการกอดกันมันเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เราแบบผูกพันกันมากขึ้นไหมครับมันเป็นส่งความรู้สึกถึงกันและกันไงกอดไม่ได้ก็จับมือใกล้ชิดอันนี้สำคัญครับนะฮะเพราะว่าอย่างจะเคยเห็นเกือบต้องเคยเห็นแน่นอนในกองถ่ายครับในกองถ่ายก็กอดครับนึกจะกอดอะไรก็กอดใช่ผมเห็นอาอากับพี่นุชก็จะกอดกันบ่อยมากไม่งั้นจะมานั่งแบบเฮ้ยอย่ากอดเดี๋ยวคนเห็นเดี๋ยวไม่เอาในเมื่อเราอยากจะกอดเราก็กอดเพราะมันเป็นการถ่ายเทความสุขซึ่งกันและกันความใกล้ชิดนี่สำคัญนะการกอดเป็นสิ่งดีนะฮะสำหรับชีวิตคู่ดีมากเลยไม่ต้องซื้อกระเป๋าแพงๆกับแหวนเพชรอย่างนี้ไงระหว่างกอดกับกระเป๋าแพงๆกับแหวนเพชรพี่นุชอยากได้อะไรครับคำถามนี้อาจจะคำถามนี้เขารู้ว่าเป็นกอดแน่นอนเพราะไม่มีตังค์ซื้อแหวนเพชรอู้คือได้ว่าเป็นคืออาตู่เป็นหนึ่งในสามีที่ผมแบบผมมักจะแบบดูอาตู่แล้วผมก็จะบอกว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเราแต่งงานเราก็อยากจะเป็นสามีแบบนี้คือหมายถึงว่าคือพี่นุก็เจออะไรเรื่องอะไรมาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นอาตู่ที่แบบดูแลพี่นุชเป็นอย่างดีมาตลอดนั่นเป็นสิ่งที่ผมแบบรู้สึกชื่นชมมากจริงๆครับก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่นอกจากเป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำด้วยใจนะครับอย่างตอนที่พี่นุชเขาป่วยเยอะแล้วก็เดินไม่ได้เลยเนี่ยเราจะทิ้งเขาเหรอใช่ไหมฮะอยู่ด้วยกันมานานถึงขนาดนี้รักกันมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาช่วงนั้นบางครั้งก็ต้องนุ่งกางเกงให้เพราะว่าพี่นุชก็ไม่สามารถที่จะยืนตรงๆได้ได้เลยเข่ามันจะปวดมากกลายกันเป็นมีลูกเล็กไงคอยเปลี่ยนแพมเพิร์ดผ้าอ้อมใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยใส่ทุกอย่างทุกอย่างเคล็ดลับของการประคับประคองชีวิตคู่ของอาตู่คืออะไรครับความเข้าใจกับความอดทนนะครับอดทนนะใช่ต้องอดทนคนสองคนเกิดมาไม่เหมือนกันครับเกิดมาในสังคมคนละสังคมครับแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องปรับตัวให้เข้ากันใช่ไหมฮะบางครั้งมันมีบางสิ่งที่ยังปรับไม่ได้ เขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเขาก็อดทนเราเราก็ต้องอดทนเขา หลังจากอดทนแล้วถึงจะทำความเข้าใจครับว่าความแตกต่างของเรามีอะไรบ้าง แล้วทำยังไงเราถึงจะปรับให้ความแตกต่างนั้นนะกลายเป็นชีวิตปกติประจำวัน ไม่ใช่ความแตกต่างอีกต่อไปโอ้อันนี้ผมชอบมากเลยครับเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเจอปัญหาเรามักคิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอดทนโดยที่เราลืมคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็อาจจะมีบางเรื่องเขาต้องอดทนต่อเราเหมือนกันใช่ฮะอย่างพี่นุชล่ะครับพี่นุชเคล็ดลับในการที่ไม่อดทนไม่ทนด้วย ผมรู้แล้วทำไมอาตู่ต้องอดทน ใช่ไหม คือพี่เป็นคนตรงครับอย่างที่อาตู่บอกว่าเจอแล้วก็ไม่แต่งตัวคือเราไม่อยากแต่งเราก็ไม่อยากแต่งนอกจากว่าเราอยู่ในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ชัดเจนในความเป็นเราใช่จะชัดเจนอย่างเงี้ยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี